ี่คือซิงเกิลล่าสุดจาก Gangnam My Love You Smile ใช่แล้วนะฮะ MOMV ก็ตอนนี้เป็นไงครับมาปล่อยไปนี่กระแสเป็นไงครับก็โอ้โหดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ยอดใน YouTube ก็เรียกได้ว่าขึ้นรู้สึกจะขึ้นหลักล้านนะฮะเป็นล้านแล้วนะฮะผมก็ดีใจมากๆนะฮะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเพลงนี้คือจริงๆเขาสนับสนุนมาเลยทุกๆเพลงเลยนะฮะคือขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันมาก็ปล่อยเพลงไหนมาก็นะฮะสนับสนุนตลอดเลยอะไรอย่างงี้นะฮะก็จริง MV เพลงนี้มันน่ารักด้วยแหละผมว่าเนาะมันแบบว่ามีน้องสมายมาเล่นด้วยบิ้วหน่อยบิ้วหน่อยให้คนฟังแบบว่าไปดู MV นี้ไม่คือบิ้วคือเพลงเนี้ย MV มันน่ารักเป็นพิเศษเพราะว่าเนาะได้น้องสมายเดอะสตาร์8นะมาเล่นเป็นนางเอกด้วยซึ่งหลายๆคนก็นางสวยขึ้นนะใช่น้องสวยขึ้นน้องโตขึ้นเป็นสาวสมวัยนะใช่ฮะคือหลายๆคนก็ติดตามคือตั้งแต่รู้ว่าน้องสมายมาเป็นนางเอกหลายคนก็ติดตามอยากจะดูแล้วก็คือใครที่ยังไม่ดูเนี่ยให้เข้าไปดูแล้วกันคือว่าน้องเนี่ยโตขึ้นแล้วก็น่ารักขึ้นสวยขึ้นจริงๆนะฮะแล้วก็จะได้เห็นสมายเต้นด้วยเพราะว่าเพลงนี้สมายเต้นจัดเต็มเต้นจัดเต็มนะใช่ครับใช่ครับนะยังไงก็ไปดูกันหาดูได้นะฮะตามเขาเรียกว่าอะไรรายการของแกรมมี่นะใช่ครับหรือว่าจะเข้าไปที่ YouTube ก็ได้ครับ youtube.com นะครับ /exceptional ครับมีให้ดูอย่างชัดๆแน่นอนอ่ะยังไงก็ไปติดตามการฟังกันด้วยนะฮะกับซิงเกิลล่าสุดงานจากน้องแกงส้มนะครับ I Love Your Smile นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังบอกรหัสหล่นไม่ได้นะเวลาพูดถึงเพลงนี่ต้องแบบว่ารหัสหล่นนี่ต้องตามมานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะใครนะฮะอยากจะได้นาฬิกาจากแกงส้ม บอกรหัสโหลดมาก่อนบอกรหัสโหลดกันมานะครับรหัสดาวน์โหลดเพลงของน้องแกงส้มในอัลบั้มเดี่ยวล่าสุดนี้คือรหัสอะไรใครอยากได้นาฬิกานะฮะพร้อมลายเซ็นจากแกงส้มส่งกันมาเลยระหว่างข้อ A นะครับดอกจัน123-4444นะฮะและข้อ B ดอกจัน1235555ส่งเข้ามาเยอะครับใครอยากได้นาฬิกานะครับง่ายทั้ง A ง่ายทั้ง B เลยนะถ้าเป็นรหัสนะฮะแต่ว่าลองส่งกันมาดูนะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อและจังหวัดที่ฟังอยู่มาด้วยนะครับจะได้ทักทายกันถูกเดี๋ยวเราจะได้ใครที่ตอบถูกนะเดี๋ยวจะได้มาสุ่มกันว่าใครจะได้เป็นหนึ่งเดียวที่ได้รางวัลจากน้องแกงส้มไปใช่ครับนะครับจะเต็มมาเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเพลงที่ยังไม่ได้โปรโมทแล้วก็แกงส้มแบบว่าอยากแนะนำมากๆนะฮะเอาเพลงไหนก่อนดีเพลงที่ชอบที่สุดกันนะครับคือไงก็จริงๆมันก็ชอบหมดนะจริงๆแล้วบ้านที่ผมชอบหมดฮะแต่ขอเอาเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นคาแรคเตอร์ผมที่สุดก่อนละกันนะฮะนั่นคือเพลงหัวใจจะวายนะครับหัวใจจะวายยังไงฮะเพลงนี้คือจริงๆในอัลบั้มนี้อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นฮิปฮอป R&B นะครับซึ่งจริงๆเพลงนี้เนี่ยถ้าด้วยสไตล์แล้วเนี่ยคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างจะตรงกับความเป็นตัวผมที่สุดเลยเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยอย่างที่หลายๆคนเคยฟังนะครับมันเป็นเพลงที่ผมเคยลงทำไปใน YouTube ตอนที่ผมก่อนจะเข้าบ้านเดอะสตาร์นะฮะแล้วก็จนวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้เอามันมาใส่ในอัลบั้มด้วยนะฮะแล้วมันกลายว่าผมมีโอกาสได้ทำดนตรีใหม่แล้วก็ได้เอาเพื่อนๆเนี่ยมาช่วยกันทำเพลงนี้จนมันสำเร็จขึ้นมาเป็นเวอร์ชันในอัลบั้มต้องบอกว่ามันเจ๋งมากๆสำหรับคือมันเป็นความภาคภูมิใจของผมจริงเพลงนี้ฮะครับผมนะฮะเดี๋ยวฟังกันนิดนึงดีกว่านะครับกับเพลงหัวใจจะวายครับที่มันกัน
ฟังเป็นซัมเปิลตัวอย่างกันก็แล้วกันนะฮะใครที่อยากฟังแบบเต็มๆนะฮะไปเสื้อร่อนแกงส้มกันเลยนะฮะตอนนี้วางแผนกันแล้วเรียบร้อยนะฮะไปละ1เพลงนะครับเพลงหัวใจจะวายนะฮะมีอีกป่ะครับมาเลยครับมีอีกเพลงนึงครับที่อยากจะแนะนำนะฮะคือเป็นอีกเพลงนึงที่ผมมีโอกาสได้แต่งเนื้อเพลงนี้นะฮะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เป็นออกฮิปฮอปเหมือนกันแต่ว่าจะมีความแสบความซนอยู่ในเพลงนี้เยอะมากๆนะฮะก็คือเพลง Mr. Romantic นะฮะซึ่งเพลงนี้เนี่ย Mr. Romantic ดูดูใช่ครับดูชื่อเพลงก็น่าสนใจนะเพลงนี้แสบกวนมากนะฮะแล้วก็คือเขาเรียกว่าผมได้มีโอกาสพูดถึงไอดอลของผมไปในเพลงนี้ด้วยโดยการที่ผมขออนุญาตนะครับเอาท่อนหนึ่งในเพลงของเขามาใส่ในเพลงของผมด้วยนั่นคือเพลงของพี่ก๊อฟพิชยะนะครับซึ่งไอดอลผมก็ทำเหมือนกับว่าเป็นวัฒนธรรมอยากให้เขารู้ว่าเขาเคยไอดอลผมผมก็เลยขอเอาเพลงเขามาใส่ในเพลงผมด้วยนะพูดก็อยากฟังนะฟังนิดๆนะมามิสเตอร์โรแมนติกมาคุณมาใกล้ๆก็ทำให้ฉันนั้นแทบจะเบลอก็ได้แค่คิดว่าทำยังไงไม่ให้จะไปกับใครแต่ดูท่าทีเธอแล้วดูเหมือนจะคงไม่ใส่ใจแต่ว่าผู้ชายคนนั้นที่ยืนข้างๆจะเป็นใครที่รักก็คิดว่าพ่อเธอแต่ดูแล้วคงไม่ใช่ว่าเธอนั้นมีจะคล้องแล้วมันช่างน่าเสียดายก็เจอในใจแล้วหรือว่าเขาคนนั้นคือไหนสักคนนี้ฉันน่ะโรแมนติกและมีรักจากใจ I just wanna make you mine ไม่สนว่าเธอมีใครก็แค่ให้ใจเราใกล้กันรู้ว่าตัวเธอนั้นมีใครแต่เขาคงไม่ใช่คนในฝันแค่เธอลองมองมาที่ฉันแล้วจะรู้สึกวันนี้จริงรู้ว่าตัวเธอมีเจ้าขอแต่ถ้าจะลองแค่โยนเขาทิ้งทิ้งไม่รู้แต่ฉันรักจริงMr. Romantic นะฮะอีกหนึ่งเพลงที่แบบว่าแสบๆกวนๆใช่ครับแสบๆกวนๆนะก็อยากให้ทุกคนได้ฟังกันอ่ะเดี๋ยวบอกน้องๆกันนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้นะฮะเราจะให้เวลาน้องๆนะฮะอีก5นาทีสุดท้ายนะครับที่จะได้ส่งนะฮะได้ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกับพี่แกงส้มนะครับแย่งชิงเรียกว่าแย่งชิงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะได้นาฬิกานะฮะจากแกงส้มพร้อมกับลายเซ็นไปมีแค่เรือนเดียวเท่านั้นที่นำมาแจกนะฮะของหายากนะเพราะนั้นต้องรีบส่งมา5นาทีสุดท้ายนะครับถามว่ารหัสดาวน์โหลดเพลงของแกงส้มในอัลบั้มเดี่ยวล่าสุดนี้ล่ะชื่อคือรหัสอะไรนะครับระหว่างข้อ A ดอกจัน1234444นะครับและข้อ B ดอกจัน1235555ใครรู้คำตอบแล้วรีบ SMS มาเลยนะครับที่เบอร์4242838ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เบอร์4242838อย่าลืมพิมพ์ชื่อและจังหวัดที่ฟังอยู่มาด้วยนะครับเหลืออีก5นาทีสุดท้ายกันแล้วเดี๋ยวแกงส้มจะได้ทำการแนะนำเพลงไปอีกสัก 3-4 เพลงนะและเดี๋ยวหลังจากแนะนำเพลงเสร็จเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากแกงส้มไปครับนะฮะเอามาต่อเลยแกงส้มครับเพลงต่อไปนะครับพี่อยากจะแนะนำนะฮะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะฮะที่ให้ความหมายทางด้านความรักอย่างแบบอีกมุมมองนึงนะก็ชื่อเพลงว่ารักเท่าเดิมนะฮะรักเท่าเดิมใช่ครับเพลงนี้เนื้อหาจะพูดถึงกับว่าคือไม่ว่าแบบเวลาจะผ่านไปแค่ไหนถึงเขาจะเป็นคนที่ทิ้งเราเนี่ยแต่ว่าเราก็พร้อมที่อยู่ตรงนี้เวลาที่เขากลับมาเราก็พร้อมที่จะดูแลเขาเหมือนเดิมบวกมากนะใช่ครับบวกมากนะเพลงนี้ดีมากๆเพราะว่ามีพี่มิกเชษฐานะครับเป็นคนเขียนเนื้อแล้วก็ผมก็มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อด้วยคือร่วมกันเขียนแล้วมันก็เจ๋งมากรักเท่าเดิมจากแกงส้มครับI'm not
ไรที่ร้ายๆมาจะคอยเยียวยาหัวใจอยากบอกว่ารักเจ้าเดิมไม่เคยรักเธอน้อยลงไปต่อให้เธอเดินจากฉันไปในวันนั้นกลับมากอดฉันเหมือนเดิมเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ด้วยกันหากเธอให้โอกาสฉันสุภาพบุรุษนะดูแบบว่าพระเอกพระเอกมากนะเพลงนี้นะรักเธอเดิมไม่ว่าเธอจะแบบว่าเคยทิ้งไปก็ยังรออยู่นะใช่นะมามีอีกไหมมีอีกไหม